หมอปลายดูดวงความรักแอปทักษะออนกับนนกุลยังต้องเจออุปสรรคอีกเยอะเรียกว่าตอนนี้ความรักของหนุ่มรุ่นน้องนนกุลกับสาวรุ่นพี่แอปทักษะออนกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะซึ่งด้านหนุ่มนนกุลเองค่ะก็ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนข้างรักมากดูรูปพี่แอปทุกวันรูปไหนน่ารักก็เข้าไปแซวหยอดหวานทันทีค่ะส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงนี้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ติดจรวดแน่นอนส่วนด้านแอปทักษะออนเองค่ะก็บอกว่าตอนนี้ในความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ในจุดที่สบายใจและไม่ตกใจที่นนกุลข้างรักขนาดนี้เพราะว่าทราบอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าความรักของทั้งคู่กำลังจีบกันอย่างหวานเจี๊ยบสุดๆค่ะค่อยๆพัฒนาไปได้สวยทุกคนต่างแสดงความยินดีกับทั้งคู่แต่งานนี้ค่ะหมอปลายพายกิซิปก็ได้ออกมาดูดวงความรักของคู่รักแห่งปีอย่างนนกุลกับแอปทักษะออนว่าคู่นี้ส่งเสริมกันดีเชียร์สุดใจค่ะแต่อุปสรรคมีแน่นอนมีหลายระลอกด้วยแต่เขาสองคนจะมั่นคงจริงใจต่อกันเสียงจากคนข้างนอกจะพูดว่าอะไรให้ปล่อยไปนั่นเองค่ะก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีเวลาหรือว่ารูปพี่เขาน่ารักแล้วก็จะไปแซวในไอจีในโซเชียลก่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่เรื่องการพูดคุยจะมีการพูดคุยเรื่องทุกวันอ๋อทุกวันทุกวันทุกวันเป็นไงบ้างน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็ตามที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยติดเทอร์โบที่เราบอกนี่ก็คือติดเทอร์โบที่เป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้นะเรื่องแบบนี้น่ารักเพราะเขาไม่ได้เกลียดมันอาจจะเป็นนะพี่แอฟได้ดูเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับผมพาร์ทล่าสุดเรายังตกใจอยู่ไหมที่บอกว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนข้างรักมากไม่ตกใจไม่ตกใจเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วใครจะไปรู้ดีเท่าพี่แอฟใช่ไหมฮะพี่แอฟถอยไปเรื่อยจะเข้าแบ็คดอกอันนี้ใช่ไหมเรื่องโอเคหมอปลายบอกว่าถึงแม้จะต้องเจออุปสรรคอีกหลายระลอกค่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังมั่นคงและก็จริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ